สวัสดีค่ะพวกเราดีเดย์ทัวร์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับค่ะตอนนี้เราจะพามาเที่ยววัดหลวงกันนะคะค่ะโดยวัดหลวงนะครับเป็นวัดแห่งแรกของอุบลราชธานีเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนทุกคนครับโดยวัดหลวงนะครับประดิษฐานพระเจ้าใหญ่พระเจ้าใหญ่องค์หลวงครับก็จะมีพญานาคสองต้นนะคะเป็นสะพานเชื่อมหมู่ค่ะไปคะทำไมถึงชาวอุบลถึงนิยมมาทำบุญที่วัดแห่งนี้คะทำไมถึงนิยมมาทำบุญวัดที่วัดแห่งนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามีประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่องค์หลวงแล้วก็นิยมมาแก้เคสกับราหูอมจันทร์อย่างเงี้ยค่ะค่ะด้านหน้าวัดนะคะก็จะมีแม่น้ำมูลไหลผ่านนะคะแม่น้ำมูลนะคะก็จะไหลผ่านมาตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและมาสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลนะคะค่ะแล้วก็เป็นเขตอภัยทานนะคะสามารถปล่อยสัตว์น้ำได้ค่ะก็คือเราเนี่ยสามารถไปซื้อสัตว์น้ำที่เทศบาล3ครับพระเทศบาล3เนี่ยเราซื้อน้องๆมาปล่อยที่แม่น้ำมูลถ้าวัดเนี่ยได้ครับค่ะและในส่วนเวลากลางคืนนะคะผู้คนจะนิยมมานั่งชิลที่ริมแม่น้ำมูลนะคะค่ะส่วนทางเยื้องเข้าไปนะคะก็จะมีร้านคาเฟ่เล็กๆนะคะสามารถนิยมมานั่งชิมกาแฟนั่งชมวิวได้ค่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมภายในวัดกันครับมาเลยค่ะค่ะพี่ไปค่ะอยู่ในวัดนะคะก็จะมีสวนสาธารณะด้วยนะคะนักท่องเที่ยวที่เหนื่อยล้าจากการเดินชมวัดนะคะก็สามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ที่สวนแห่งนี้ได้นะคะหรือมานั่งตรงศาลา SML ของชุมชนวัดหลวงได้ค่ะครับลมดีมากภายในวัดด้วยค่ะครับสำหรับที่พานำชมไปนะครับก็คือถ้านักท่องเที่ยวมีเวลาว่างนะครับก็อยากชมนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะครับมาท่องเที่ยวกับเราครับท่องเที่ยวกับดีเดย์ทัวร์ครับค่ะ